ก็พูดถึงความพร้อมของทีมหน่อยครับปั๊บว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปครับก็ทีมตอนนี้สภาพ 100% แล้วครับก็ไปสู้กันที่นู่นครับครับผมพร้อมเต็มที่ครับครับผมกับมุมมองฮะกับที่ผ่านมาเก็บตัวมองว่าเราได้พัฒนาอะไรเพิ่มเติมแล้วคิดว่าในช่วงเวลาที่เหลือที่อินโดยังต้องเพิ่มอะไรอีกไหมครับก็ทีมตอนนี้พร้อมสมบูรณ์ครับก็เหลือแค่จบสกอร์อย่างเดียวครับแล้วก็เก็บรายละเอียดสักนิดหน่อยครับแล้วก็พร้อมครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ฮะมองว่ายังไงบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ไปยู22เนาะแล้วอันนี้มายู19คิดว่าเป็นยังไงบ้างกับการแข่งขันรายการนี้ครับก็การแข่งขันครั้งนี้ก็ระวังแผนไว้แล้วครับว่าต้องแชมป์อย่างเดียวครับครับผมมองแล้วต้องระวังใครชาติไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมครับก็ไม่ค่อยครับก็เอาทีมเราครับเป็นหลักครับเอาฟอร์มทีมเราให้ดีครับครับผมกับชิงแชมป์อาเซียนฮะเพราะว่าสำหรับเราก็ชุดเยาวชนเราก็พลาดโอกาสได้แชมป์มานานมันกดดันอะไรยังไงบ้างไหมครับก็พยายามบอกทุกคนนะว่าไม่ต้องกดดันตัวเองว่าก็โค้ชวางแผนก็เล่นตามแผนโค้ชครับท้ายแล้วกันนะฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับครับก็ขอให้แฟนฟุตบอลชาวไทยครับติดตามเชียร์ยู19พวกเราด้วยครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับ